ำสัปดาห์นี้ศึกทางเสือ10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับ M16 บกสทรายโดยพบพนมรุ่งปอพิสิทธิ์เชษฐ์พิกัด125ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือคู่มวยที่ได้รับการยกย่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าเป็นสุดยอดของมวยดุเดือดเลือดล่านกางเกงสีแดงครับ M16 บกสอายุ18ปีนะครับนักมวยอำเภอเมืองสุพรรณการเข็มเงินกับพนมรุ่งปอพิสิทธิ์เชษฐ์หรือพนมรุ่งสิบต่อปอนะครับนี่คุณแก้วโคซี่ผู้จัดศึกคราวนี้ครับพนมรุ่งนิโมโคราชที่ชายของบัวขาวที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับฉายาเขาคือติ๊กชิโร่2ครับเพราะว่าแหมเต้นเหลือเกินกับลีลานี่เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ครับบุกยักเขี่ยข้างล่างทีหนึ่งเป็นสปอร์ตเคียร์มีคุณเคียงมังชลว่าปิยวัฒน์พุทธิพิสิทธิ์เชษกับหัวหน้าคณะกางเกงน้ำเงินเขี่ยข้างล่างเอ้าครับ M16 เดินแล้วครับ M16 นี่ถือว่าเป็นระดับทารกอัจฉริยะเหมือนกันครับอายุ18จบม.6 ครับตอนนี้เรียนมหาลัยด้วยเพจิ้งเลยครับคุณแสงเด่นโคชชาครับภรรยาของคุณมังชลจิรพันธ์มาเชียร์กางเกงน้ำเงินด้วยว่ากางเกงน้ำเงินนั่งซ้อมอยู่ค่ายมังชลมาถึงยกที่2แล้วยกที่2ครับขึ้นมานี่พนมรุ่งเป็นรอง 3-2 ครับเพราะว่าช่วงเสียเปรียบครับดูครับ M16 เด็กแต่หัวใจนะครับเหลือเกินจริงๆครับหมัดคมด้วยนะครับเริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆยกบังเอาไว้โอ้โหพนมรุ่งวางแข้งสวยครับอ้าวใต้ตาซ้ายของพนมรุ่งครับโดนทั้งยัดทั้งศอกเริ่มจะบวมเป่งขึ้นมาแล้วครับเพิ่งยกที่2เองครับทีบาวายเป็นมวยสุดยอดของจังหวัดฝีมือคนหนึ่งครับเป็นมวยที่ชกยากมากครับพนมรุ่งนี่แต่วันนี้เสียเปรียบช่วงเยอะทีเดียวอายุ22ปีครับทีบาวายทีบาวายเป็น16กว่าเด็กนะครับแต่ว่าเด็กที่แรงเหลือเกินตอนนี้ขาดตัวนี่เกินแสนด้วยกันทั้งคู่เป็นฉกยังหาทางเข้าไม่ได้ขึ้นมาผู้ชมให้เอ็นฉกได้เปรียบครับ3-2เพราะว่าตัวใหญ่ยาวกว่าด้วยครับหัวใจของเอ็นฉกนั่นหนาเกินเด็กครับดูครับยัดต่อยและแทงเลยครับเดินยกที่2มีชอบมวยเพราะว่าดูโอลิมปิกปี1984ที่ลอสแอนเจลิสนะครับเห็นขาวผ่องสิทธิชุชัยชกแล้วก็แหมอยากเป็นนักมวยเหลือเกินเทพิ้งเลยครับนี่แล้วก็เอ็นฉกก็ได้เป็นนักมวยสมใจนึกเลยครับยัดแหมแกยัดกระแทกเลยครับเดินยัดดูครับชอบมวยสากลแต่มาชกมวยไทยครับหน้าตาดีครับเอาละคุณพ่อครับนี่คุณพ่อสั่งเดินเลยคุณยุทธภูมิแจ้งโคนาสั่งลูกชายคือ M16 ครับภาคภูมิแจ้งโคนาครับที่เป็นตัว M16 ให้เดินปั๊มไปเลยเราใหญ่กว่าเขายกที่3ครับ M16 ได้เปรียบ 5-2 แล้วครับผมยกที่2ด้วยผู้ชมเห็นหูใหญ่แล้วชนดีเหลือเกินดูครับดูรูปร่างหน้าตาไม่น่าจะเป็นมวยที่บู๊แบบนี้ครับดูครับเดินตลอดเดินเร็วดูครับยิง1-2แทงพอเดินช้าไม่ได้ครับเจอพนมรุ่งมีอย่าช้าครับช้าได้ยุ่งเลยครับแต่ลีลาแล้วจะโอ้โหจะฟันศอกแล้วครับพนมรุ่งเอาเลยครับนี่ครับคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้เลยครับเอาเลยครับเอ็นลูกต้องถอยครับเจอพายุกำปั้นเอาเลยครับพนมรุ่งมาหมัดแล้วครับว่ายน้ำเข้ามาเลยครับว่ายน้ำมาจากโคราชเลยโอ้ยบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วบวกศอกบวกหมัดแหมดูครับเอ็นลูกก็ศอกก็มีหมัดตามด้วยเมื่อกำดาวพลักแล้วเอ็นหกพนมรุ่งก็ตาจะปิดแล้วครับตาซ้ายเอ็นหกต้องถอยเหมือนกันเมื่อกำดาวพลักแล้วครับเอ็นหกโอ้ยมีเข่าสลับเข่าสลับแล้วมาเอาครับอัปเปอร์คัทพนมรุ่งต้องถอยโอ้ยเล่นกันแรงเหลือเกินโอ้ยมวยคู่นี้เล่นกันเจ็บมากครับพนมรุ่งต้องถอยเหมือนกันพัดกันเดินพัดกันถอยจิ้มแล้วครับเอียงไปเหมือนกันอัปเปอร์คัทโอ้โหดูครับเอ็นจิโมกัสหน้าเลอะไปเหมือนกันครับดูครับดูกันแล้วอื้อหือนอนแล้วแหมคู่นี้ชกกันเหลือเกินจริงๆครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่จริงๆแล้วโดยท่าทางนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่วันนี้เลิกจังหวะฝีมือครับมาตีนปักหลักซัดกันแล้วอื้อหือโอ้โหหน้าว่าเสียเหลือเกินครับโอ้โหเลือดติดเปลือกไปหมดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเล่นกันอย่างนี้ธรรมดานี่จังหวะฝีมือดูโอ้โหแม่เจ้าเล่นกันอย่างนี้ไม่ไหวครับนี่แม่มีพัฒนาลาด้วยไม่เคยเห็นครับพนมรุ่งชกอย่างนี้เอ็นโชคอย่างนี้ยังพอพูดได้ว่าเคยเป็นไปได้แต่พนมรุ่งชกอย่างนี้ไม่เคยเห็นต้องถอยเหมือนกันแม่ติ๊กชิโร่2ต้องถอยแล้วโอ้ยโดนโต้โอ้ยฟันศอกบวกมาเอ็นโช
หนูใจเด็ดเหลือเกินดูดูเดินสายแล้วแทงหมัดไปเรื่อยครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าแทงบ้างชกบ้างยันทักมาลาบวกศอกโอ้โหไม่ไหวครับชกกันอย่างนี้เจ็บเหลือเกินครับคนพลาดยังเจ็บคอเลยครับแบบนี้ชกกันแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้โหแทงอะไรกันนักหนาโอ้โหมีสลับศอกด้วยครับคำศอกหมดยกปูคำศอกหมดยกปูผู้ชมปรบมือกันทั้งสนามครับชกกันแบบนี้นี่ที่นั่งนักข่าวครับดูเฟรนปรบมือเลยครับแหมโหคนนี้ดูครับอาวุธที่โดนกันในสะเทือนไปทั้งหน้าเลยครับเอชเชอร์ต้องถอยครับช่วงต้นๆเนี่ยโดนไปเยอะหลังจากนั้นมาบวกศอกกันแล้วครับเลือดเปื้อนไปหมดเลยครับมวยคนนี้ชกกันเจ็บมากเจ็บจริงๆครับไม่น่าเชื่อครับว่าพนมรุ้งจะบู๊อันนี้ธรรมดาเนี่ยหืมแกโน่นจังหวะ2จังหวะ3ไปเลยครับวันนี้มาแปลกเหลือเกินโอ้โหมุ่งชนจิรพันธ์ครับต้องประคบเย็นครับใช้น้ำแข็งประคบตาใช้ความเย็นประคบนะครับเพื่อจะให้เส้นเลือดนั้นตีบลงมาเลือดจะได้ไม่ไปข้างที่ตานี่เป็นแสงเดือนโคชากับภรรยาของมุ่งชนจิรพันธ์บอกให้ปล่อยท้องหมดยกที่3 M16 ได้เปรียบ 3-1 ครับเจ็บใน24ชั่วโมงแรกนี่ต้องประคบเย็นนะครับบางคนไม่รู้เอาความร้อนไปประคบไม่ได้ครับต้องประคบเย็นใช้น้ำแข็งใช้ความเย็นครับไม่ว่าจะข้อเท้าแผลแผลแตกนะครับเอาครับเดินชนต่อครับแทงโยนโอ้โหใช้ความยาวให้ได้เปรียบครับโยนเข่าแทงเข่าดูครับพนมรุ้งตามไม่เคยเห็นพนมรุ้งในบอบช้ำแบบนี้ครับเอากับล็อกเอวโอ้โหลูกนี้แหมศีรษะฟาดพื้นในมีสิทธิ์น็อกได้เลยครับนี่เป็นสังเดิมกัญชาบอกให้ขีดไว้บ้างยึดยักวางแหมเอ็นจีหกในการเดินแบบเดินแบบไร้เยียงสาจริงๆครับเดินชนตลอดเดินไม่ได้มีลีลาครับมีทุกอย่างหมัดเท้าเก่าสองไปแต่ไม่ต้องใช้ลีลาง่ายๆเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรทำนองนั้นครับเดินง่ายๆแต่ไร้แรงเหลือเกินเดินเดินเอาครับตั้งแผงหน้าไว้วางแข้งแทงเอาครับยกมือครับเรามาเพราะยกสามนั้นทำกันเยอะเหลือเกินวางแข้งแทงโยนเอาละครับชูมือเอาครับสั่งให้สาดแข้งครับที่แสงเดือนบอกนมรู้ว่าสาดแข้งพนมรุ้งสลับเท้าวางแข้งวางแข้งเอาครับสวยครับพนมรุ้งขโมยได้2ทีแล้วถอยออกไปขี้ข้างล่างเอาครับยกนี้นี่เล่นลูกฉาบช่วยกันแล้ววางแข้งแล้วถอยมาดูครับดึงขี้ข้างล่างเอาครับพนมรุ้งเล่นฉาบช่วยแล้วครับบู้ไม่ไหวแล้วเจ็บมากเมื่อสักครู่นี้พอฉาบช่วยนี่ก็ไม่เสียเปรียบเอาครับหมุนออกมาแทงเขาได้ชุดหนึ่งเรียกคืนมาแล้วก็ถอยไปครับ M16 หน้าตาแกเด็กครับเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรียนสุโขทัยธรรมาภิราชด้วยหมดยกที่4แทงโอ้โหนี่แทงแหลมแทงอีกแล้วนมรุ่งนี่ชกมวยมีทอง15บาทบ้าน1หลังพิกัด1คันเงินอีก 200,000 กับเงินเก็บส่วน M16 ก็กางเกงแดงนี่ทอง5บาทรถเก๋งโตโยต้า1คันรถตู้1คันกล้องถ่ายวิดีโอ1ชุดแล้วก็เงินเก็บอีก 200,000 M16 คือลูกพ่อมีสตางค์ครับมนสวรรค์แหลมฟ้าผ่าครับมาสอน M16 มังกรหยกทะยานครับสั่ง M16 ว่าเดินแทงบ้างโอ้โหตาของพนมรุ้งแม่นานๆเห็นมังชนจิรพันธ์ก็ขึ้นมาเป็นพิเลนทีธรรมดาสอนอยู่ข้างล่างครับสุดใหญ่เราก็ต้องขึ้นเวทีเองครับอดีตยอดมวยกันกับมังชนเมื่อ25ปีที่แล้วยกสุดท้ายครับ M16 ได้เปรียบ 3-1 พอยก4ถือว่าไม่เสียครับระยะยก3เยอะ M16 ไม่เข้าครับได้เปรียบไม่เข้าแล้วครับแม่ยก3นี่บู๊กันเป็นยกที่น่าจะเป็นยกที่อมหิทธิ์ยกหนึ่งประจำปี2536ทีเดียวครับ
ฝรั่งนี่เขามีไฟยอดเยี่ยมยกยอดเยี่ยมเราจัดยกยอดเยี่ยมยกที่3ของเอ็นสโตรกับเป็นรุ่นนี้น่าจะติดอันดับ1ใน5ครับปีนี้ก็โหดกันเหลือเกินมึงชนสั่งเดินสั่งให้มึงรุ่นเดินเอ็นสโตรแทงเอาตับล็อกเอวซอยเข่าพยายามจะปล้ำเอ้าครับโอ้โหพอล้มแล้วมีตีเข่าปลาตาด้วยครับเอ็นสโตรเฉยๆครับแต่ก็ยก3ได้ที่มาเยอะแล้วก่อนกว่า4ปีนะครับเอ็นสโตรแทงเน็ตเน็ตเม็ดล็อกล็อกเอ้าครับผมปล้ำที่บ้านคราวนี้อยู่ที่หนึ่งคนครับในช่วงระยะนี้เอ็นสโตรมีแหมสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะเลยนะครับสามารถชก135ปอนด์สบายๆทุกวันแบบนี้มีมิตรภูมิกำลังลุ้นลูกชายครับเป็นทั้งคุณพ่อและหัวหน้าคณะเอาครับโดนไหมโดนไหมเอาครับคืนมาได้นี่ครับหันข้างชูกำปั้นแบบผมชนะผู้เหยียดแหละผมว่าผมมั่นใจยกสามผมได้เยอะกว่าพี่หมดยกสุดท้ายก็ขอให้มารุ่นพี่มึงชนก็จำได้ดูคะแนนวิ่งไปตามฟอร์มครับแต่ดูลูกการแล้วนี่ยก3นี่เอ็นโซเขาได้เยอะ M16 บกสครับได้ยก3ไม่เยอะครับ4 5ก็ดูเจ้าๆกันมีชนก็แหมซึมเล็กน้อยว่ะคุณรู้บอกว่าหมดยก3แล้วผมเห็นเข้าเป็น2คนแล้วเห็นเข้าไม่ชัดเลยเพราะว่าตาผมปิดแล้วเห็นลางๆครับเขาบอกว่าตั้งแต่ชกมาไฟนี้เจ็บที่สุดในชีวิตมีหลังเวทีนะครับโอ้ชั้นจริงๆเลยดูขาวในกำลังดูครบตาพี่ชายบอกผมอยากแก้มือให้พี่ชายจังเลยมีทางฝั่งของ M16 บกสครับให้หมอเย็บแผลที่หน้าผากนะครับถึง9เข็มครับเรามองไม่เห็นแผลเลยนะครับตอนชกกันโดนศอกเย็บถึง9เข็มแต่ว่าเลือดไม่ออกเยอะครับเราก็ไม่เห็นแผลเลยนะครับดูครับลุงทุ่มทุ่มแล้วตีเข่าตามหน้ามวยคนนี้นี่ชกกันเหลือเกินจริงๆครับยก3ครับถือว่าเป็นยกแห่งปีเลยครับ